มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนนะคะเสียงน้ำป่าหลากเตือนฝนถล่มใต้อ่วมทะเลมีคลื่นยักษ์กทม.ลมแรงมากค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ระวังอันตรายเสียงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเผยไทยตอนบนอากาศเย็นค่ะตอนเช้ายอดดอยหนาวจัด8องศาค่ะวันที่29พฤศจิกายน62กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งค่ะส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กนะคะบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่30พฤศจิกายน62ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าในตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมากแล้วก็มีแสงแดดจัดค่ะโดยพื้นราบในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียสค่ะส่วนยอดดอยและยอดภูนะคะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางนะคะยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้มีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันนี้ถึงเวลา 6:00 น.ของวันที่30พฤศจิกายน62นี้นะคะภาคเหนือบริเวณพื้นราบนะคะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 31-35 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นราบนะคะอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสนะคะบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง
สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 25-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ